เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อที่3นะคะก็เป็นการประมาณค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดค่ะก็หัวข้อนี้นะคะก็คือจะเป็นการหาค่าคงที่หลังจากที่เรารู้แล้วว่า เราควรจะใช้ฟังก์ชันอันไหนก็คือหลังจากที่เราวาดแผนภาพการกระจายแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้ฟังก์ชันอันไหนถัดมานะคะเราก็จะต้องมาทำการหาค่าคงตัวกันค่าคงตัวนี้คือค่าคงตัวอะไรยังจำได้ไหมคะว่าฟังก์ชันแต่ละอันน่ะจะมีค่าคงที่ปรากฏอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมการของฟังก์ชันความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอ่ะก็จะเป็น y เท่ากับ a บวก bx ส่วนของเป็นพาราโบลาเนี่ยก็จะเป็น y เท่ากับ a บวก bx บวก cx กำลัง2แล้วถ้าเป็น exponential ก็จะเป็น ab กำลัง x จำได้ปะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราจะเลือกใช้อันไหนใช่ไหมถัดมานะคะสุดท้ายเราต้องมาช่วยกันหาว่าไอ้เจ้าค่าคงที่เหล่านี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่พอหาได้แล้วเนี่ยเราถึงจะเอาไปประมาณค่า y ได้นั่นเองซึ่งวิธีการหาค่าคงที่เหล่านี้เนี่ยนะคะเขาอาศัยหลักการที่ว่าผลรวมความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่สร้างขึ้นกับค่าที่เกิดขึ้นจริงทุกๆค่าควรจะน้อยที่สุดค่ะมาดูกันว่ามันคืออะไรตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่วาดแผนภาพการกระจายอันหนึ่งออกมาแล้วได้หน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้คือตัวแปร2ตัวเนาะ x กับ y ตัวแปรต้นกับตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามแล้วสมมติว่าแผนภาพการกระจายของพี่หน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าดูแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นต้องเป็นเส้นตรงถูกปะพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นเส้นตรงถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นตรงของเราอะหน้าตาแบบไหนมันอาจจะเป็นเส้นตรงเส้นนี้ค่ะหรือว่ามันอาจจะเป็นเส้นตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นเส้นตรงที่แบบขึ้นมาอีกหน่อยนึงหรือว่ามันอาจจะเป็นเส้นตรงที่ความชันลดลงมาหน่อยแบบนี้ก็ได้เห็นปะคือพอวาดแผนภาพเสร็จแล้วอะเรารู้แล้วว่ามันเป็นเส้นตรงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเลือกใช้เส้นตรงอันไหนซึ่งวิธีการที่จะรู้ว่าเราใช้เส้นตรงอันไหนเนี่ยนะคะก็คือเราจะมาใช้เนี่ยหลักการเนี้ยมาใช้ในการเลือกว่าจะเอาอันไหนแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะเราต้องรู้จักคำสองคำก่อนคำแรกนะคะก็คือค่าที่ได้จากความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่สร้างขึ้นแล้วก็อีกค่าหนึ่งนะคะก็คือค่าที่เกิดขึ้นจริงมาดูกันทีละอันเลยสมมุติว่าเป็นค่าที่เกิดขึ้นจริงก่อนค่าที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็คือค่าของจุดพวกเนี้ยจุดสีดำที่จุดไว้ตั้งแต่แรกแล้วอะจุดที่ได้จากการทดลองการสังเกตจริงๆเลยตัวอย่างเช่นนะจุดนี้นะจุดนี้เนี่ยก็มันเกิดมาจากค่า x อันนี้ถูกปะแล้วมันก็ให้ค่า y เป็นค่านี้อันนี้คือค่า y ที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วถามว่าค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่สร้างขึ้นล่ะค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นนะคะก็จะเป็นค่า y ที่เกิดมาจากเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่เลือกเส้นตรงสีแดงนะก็จะได้ว่าค่า y ที่สร้างขึ้นเนี่ยเป็นอันนี้ค่ะก็ลากต่อมานี่เลยอันนี้คือค่า y ที่เราสร้างขึ้นสมมติว่าให้เป็น y hat ละกันอันนี้คือค่าจริงๆอันนี้คือค่าที่เกิดจากฟังก์ชันที่สร้าง
ถัดมากลับไปดูที่หลักการของเราค่ะหลักการเนี่ยเขาบอกว่าผลรวมความต่างของค่าจริงกับค่าที่สร้างอ่ะควรจะน้อยที่สุดมันหมายความว่าคือทุกๆจุดสีดำพวกเนี้ยต่างก็ให้ค่าจริงแล้วก็ค่าที่สร้างขึ้นมาของตัวเองถูกไหมแล้วทุกๆอันนะคะก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความต่างอย่างเช่นจุดนี้เนี่ยก็จะมีความต่างเป็นเท่านี้ถูกปะพิจารณาจุดสีดำจุดนี้นะคะก็จะให้ความต่างขึ้นมาอีกจุดอีกค่าหนึ่งจุดนี้ก็จะให้อีกค่าหนึ่ง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 คือทุกจุดจะให้ความต่างออกมาสมมุติว่าอันนี้คือความต่างหน้าที่ของเรานะคะคือเอาความต่างพวกเนี้ยมาบวกกันให้หมดแต่ว่าอันนี้มันคือของเส้นตรงสีแดงใช่ไหมสำหรับเส้นตรงสีฟ้านะคะก็จะให้ความต่างออกมาอีกอันหนึ่งเป็นอีกก้อนหนึ่งสมมุติว่าเป็นอันนี้ละกันนี่แล้วก็เอาความต่างมาบวกกันให้หมดและเส้นตรงสีเขียวค่ะก็เหมือนกันมันก็จะมีความต่างของค่าจริงกับค่าที่ได้จากฟังก์ชันที่สร้างของมันเองเหมือนกันทีนี้ก็มาถึงการเลือกแล้วว่าเราจะเอาอันไหนเราจะเอาเส้นตรงเส้นไหนซึ่งวิธีการเลือกนะคะก็คือเขาบอกว่าให้เอาผลรวมพวกนี้อันไหนน้อยที่สุดเราจะเลือกอันนั้นค่ะแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกได้แล้วว่าเราจะเอาอันไหนอะเราจะสามารถหาค่าคงที่ได้โดยการก็ดูเส้นตรงใช่ไหมแล้วก็ดูว่าเส้นตรงอันนั้นอะมันผ่านจุดไหนบ้างแล้วก็ไปสร้างสมการเส้นตรงได้นั่นเองแต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาค่ะปัญหาของมันคืออะไรปัญหาก็คือเนื่องจากว่าความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยมันเป็นได้ทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบค่ะทำให้ผลรวมความแตกต่างเนี่ยจะหักล้างกันหมดพอดีซึ่งมันไม่เป็นจริงก็หัวข้อนี้หมายความว่ายังไงมันหมายความว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าก้อนผลต่างพวกเนี้ยมันเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบค่ะทำไมถึงเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบที่เป็นได้ทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าถ้าสมมตินะคะพี่กำหนดให้ผลต่างอ่ะมันเกิดมาจากค่า y ลบ y hat แล้วปรากฏว่า y ของพี่อ่ะมันน้อยกว่า y hat ถ้ามันน้อยกว่าก็คือตัวตั้งน้อยใช่ไหมผลลัพธ์ก็จะเป็นลบแต่ถ้าสมมติว่าพี่ให้ค่า y มากกว่า y hat อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นค่าเป็นบวกเห็นปะคือมันเป็นได้ทั้งบวกแล้วก็ลบขึ้นอยู่กับข้อมูลแล้วก็ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นถ้ามันมีทั้งค่าบวกและค่าลบหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาบวกกันน่ะมันก็จะแบบหายไปอ่ะบวกกับลบบวกกันมันก็จะกลายเป็น0ไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าความจริงแล้วผลต่างพวกนี้มันคือความคาดเคลื่อนถูกไหมความคาดเคลื่อนเมื่อบวกกับความคาดเคลื่อนเนี่ยมันก็ควรจะแบบมันไม่ควรจะหายไปอ่ะตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่ต้องการสมมติว่าพี่สร้างไม้บรรทัดขึ้นมาอันหนึ่งปกติไม้บรรทัดสมมติว่าเป็นไม้บรรทัดขนาด1ฟุตอย่างเงี้ยมันก็ควรจะยาวประมาณ30เซนถูกไหมแต่ปรากฏว่าพอพี่ไปสร้างปั๊บพี่ได้ไม้บรรทัดอันแรกออกมายาว28เซนแล้วก็อีกอันนึงยาว32เซนอย่างเงี้ยมันจะได้ว่าความแตกต่างของพี่อันนึงเป็นลบ2อันนึงเป็น2ใช่ป่ะพี่เอามาบวกกันกลายเป็น0กลายเป็นว่าอ๋อสรุปแล้วพี่สร้างไม้บรรทัดได้เป๊ะมากไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนใดๆเลยอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ถูกปะความคาดเคลื่อนนะคะเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะหายไปกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอ่ะก็เลยเปลี่ยนค่ะแทนที่เขาจะเอาผลรวมมารวมเอาความแตกต่างมาบวกกันเลยเนี่ยเขาทำการหากำลังสองของความแตกต่างอันนั้นเสียก่อนแล้วค่อยหาผลรวมพอหาผลรวมเสร็จปั๊บก็ค่อยเลือกอันที่น้อยที่สุดอีกทีนึงค่ะก็อันที่น้อยที่สุดอันนั้นนะคะก็จะถือเป็นความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประมาณตัวแปรตามอันนั้นค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเขาเรียกมันว่าเป็นวิธีกำลังสองน้อยสุดอ่า
ซึ่งไอ้เจ้าวิธีกำลังสองน้อยสุดเนี่ยนะคะเวลาคิดน่ะมันต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นสูงซึ่งมันยากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ขอแสดงให้ดูแต่ว่าเราก็ยังสามารถหาค่าคงตัวได้เพราะว่าพี่จะเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้วิธีสมการวิธีกำลังสองน้อยสุดอะมาให้น้องๆค่ะหลังจากที่เราหลังจากที่พี่ใช้วิธีกำลังสองน้อยสุดกับข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราจะได้สมการที่เรียกว่าสมการปกติออกมาค่ะซึ่งสมการปกติอันเนี้ยสามารถเอาไปใช้หาค่าคงตัวได้อย่าเพิ่งงงไปดูถัดไปต่อโดยที่สมการปกติอันเนี้ยจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนค่าคงตัวที่เราต้องการหานั่นก็คือตัวอย่างเช่นสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงเนี่ยมันจะเป็น y เท่ากับ a บวก bx ถูกปะa บวก bx เห็นไหมคะว่ามีค่าคงที่อยู่2ตัวค่าคงที่ที่เราต้องการจะหานะมีอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นนะคะสมการปกติก็จะมีอยู่2สมการค่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าสมการปกติมี2อันซึ่งสมการปกติ2อันเนี้ยจะทำให้เราหาค่าคงตัว a แล้วก็ b ออกมาได้ค่ะสมการปกติของสมการเส้นตรงอันแรกนะคะก็คือซิกมา yi มีค่าเท่ากับ an บวก b ซิกมา xi และสมการที่2นะคะก็คือซิกมา xi yi มีค่าเท่ากับ a ซิกมา xi บวก b ซิกมา xi กำลัง2ค่ะบางคนดูสมการแล้วอาจจะงงมันทำยังไงมันใช้ยังไงคำตอบนะคะก็คือจริงๆก็ตรงๆเลยอย่างซิกมา yi เนี่ยก็คือให้เราเอาผลรวมของตัวแปรตามมารวมกันให้หมดเลยเอาตัวแปรตามมารวมกันให้หมดแล้วก็จับเท่ากับ a ก็คือ a ก็ทิ้งไว้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นค่าเป็นตัวแปรที่เราจะหา n ก็คือจำนวนข้อมูลบวกอยู่กับ b ก็ทิ้งไว้ซิกมา xi ก็คือเอาตัวแปรอิสระทุกตัวมารวมกันให้หมดนั่นเองแล้วก็แทนค่าลงไปใช่ไหมเอา y มารวมกันให้หมดแทนค่าเอาจำนวนมาแทนค่าเอา x มารวมกันให้หมดแล้วก็แทนค่าลงไปเราก็จะได้ออกมาเป็นสมการที่1ค่ะสมการที่1อันนี้มีตัวแปรอยู่2ตัวเนาะก็คือ a กับ b ที่เหลือรู้ค่าหมดเลยนะถัดมาสำหรับสมการที่2ก็แทนค่าคล้ายๆกันค่ะอันนี้ก็จะเอา x คูณ y x คูณ y x 1 y 1คูณกัน x 2 y 2คูณกัน x 3 y 3คูณกันทำไปเรื่อยจนกระทั่งถึงคู่สุดท้ายแล้วก็เอามาบวกกันให้หมดค่ะจับเท่ากับ a คูณอยู่กับผลรวมของ x บวกกับ b คูณอยู่กับผลรวมของ x กำลัง2ก็คือเอาค่าของ x อะมากำลัง2ให้หมดแล้วก็บวกกันให้หมดโอเคนะเสร็จแล้วพอแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสมการที่2ซึ่งสมการที่2อันนี้ก็มีตัวแปรอยู่2ตัวซึ่งก็คือ a กับ b เหมือนกันก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้เราได้สมการออกมา2สมการที่มีตัวแปรอยู่2ตัวก็คือ a กับ b นั่นเองน้องๆคะถ้ามีสมการ2สมการที่มีอยู่2ตัวแปรเราจะสามารถหาค่าของ2ตัวแปรนั้นได้ปะคำตอบก็คือได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่แทนค่าเสร็จแล้วก็แค่แก้สมการ2สมการที่มี2ตัวแปรก็จะได้ค่า a กับ b ออกมานั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการหาค่าคงตัว a กับ b ของสมการเส้นตรงนั่นเองหลังจากหาค่าคงที่ของสมการเส้นตรงไปแล้วถัดมานะคะก็มาดูของสมการพาราโบลากันค่ะก็เหมือนเดิมเนาะเวลาหาค่าคงตัวพวกนี้ก็ต้องหามาจากสมการปกติซึ่งที่มาของสมการปกติเราเนี้ยก็คือมาจากวิธีกำลังสองน้อยสุดซึ่งไม่ขอแสดงให้ดูสำหรับของสมการพาราโบลานะคะก็มีค่าคงตัวอยู่3ตัวแปลว่าต้องใช้สมการปกติ3อันซึ่งแต่ละอันนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลย
สมการแรกนะคะก็คือซิกมา yi มีค่าเท่ากับ an บวก b ซิกมา xi บวก c ซิกมา xi กำลังสองสมการที่สองนะคะก็คือซิกมา xi yi บวก a ซิกมา xi บวก b ซิกมา xi กำลังสองบวก c ซิกมา xi กำลังสามแล้วก็สมการสุดท้ายนะคะก็คือซิกมา xi กำลังสอง yi มีค่าเท่ากับ a ซิกมา xi กำลังสองบวก b ซิกมา xi กำลังสามบวก c ซิกมา xi กำลังสี่ค่ะวิธีการแทนค่านะคะก็คล้ายๆกับของสมการเส้นตรงเลยก็ไปดูนะคะว่าเราต้องเอาอะไรไปคูณกับอะไรก่อนไหมแล้วถึงจะหาผลรวมอะไรประมาณนี้เนาะซึ่ง3สมการนี้นะคะก็จะมีอยู่3ตัวแปรก็คือ a b c นั่นเองถ้ามี3สมการ3ตัวแปรก็แก้สมการหาค่า a b c ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไปดูของexponential กันต่อเลยค่ะสำหรับสมการ exponential y เท่ากับ ab กำลัง x เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของล็อกได้น้องยังจำเรื่องสมบัติของล็อกได้อยู่ปะสำหรับ y เท่ากับ ab กำลัง x เนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าพี่เทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างจะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เป็นล็อก y มีค่าเท่ากับล็อก ab กำลัง x ถูกปะใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างเนาะแล้วเนื่องจากว่าอันเนี้ย a กับ b กำลัง x อ่ะมันคูณกันอยู่ใช่ไหมล็อกคูณกันพี่สามารถแยกเป็นล็อกบวกกันได้ก็จะกลายเป็นล็อก a บวกล็อก b กำลัง x นั่นเองและเลขชี้กำลังแบบเนี้ยเราสามารถดึงไปหน้าล็อกได้ออกมาเป็น x ล็อก b ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าพี่ทำการเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างอ่ะพี่ก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้ออกมาเขาก็เลยเขียนเอาไว้นะคะว่าเป็นแบบนี้มันคืออันเดียวกันเนาะมันคืออันนี้ก็คือที่มาก็สำหรับสมการปกติของexponential เนี่ยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยคือเขาจะเปลี่ยนจากรูป exponential เนี่ยให้กลายเป็นรูปล็อกก็จะเป็นซิกมาล็อก yi บวก n ล็อก a บวกล็อก b คูณอยู่กับซิกมา xi ค่ะอันนี้เป็นสมการที่1แล้วก็สมการที่2นะคะก็จะเป็นซิกมา xi ล็อก yi บวกล็อก a ซิกมา xi บวกล็อก b ซิกมา xi กำลังสองค่ะก็สำหรับสมการ exponential นะคะก็มีค่าคงตัวอยู่2ตัวเนาะก็คือ a กับ b เพราะฉะนั้นก็มีสมการปกติแค่2สมการแล้วก็พอแทนค่าลงไปใช่ไหมทำการแก้สมการนะคะก็จะได้ค่า a กับค่า b ออกมาก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการหาค่าคงตัวทีนี้ก็จะมีคำถามตามมาว่าสมการปกติเนี่ยเราต้องจำหรือเปล่ามันดูไม่น่าจะจำได้เท่าไหร่ใช่ไหมคำตอบนะคะก็คือต้องจำค่ะเพราะว่าความจริงแล้วมันจำไม่ยากเลยมันจำง่ายมากเดี๋ยวพี่สอนวิธีการจำให้เนาะเริ่มจากของสมการเส้นตรงก่อนเลยคือความจริงแล้ววิธีการจำของทั้ง3สมการของทั้งเส้นตรงของพาราโบลาแล้วก็ exponential เนี่ยวิธีการจำนะคะมันเหมือนกันหมดเลยมาดูกันว่าจำยังไงวิธีการจำนะคะก็คือสมการปกติของมันอะให้จำว่าสมการแรกนะคะเกิดจากการใส่ซิกมาเข้าไปที่ถูกตัวเลยถ้าไม่เชื่อก็ลองใส่ดูค่ะอันนี้ใส่ซิกมาเข้าไปจะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นซิกมา yi อันนี้ก็จะกลายเป็นซิกมา a บวกอยู่กับซิกมา bx เห็นปะเสร็จแล้วลองกลับมาดูที่สมการอันแรกของเราก็จะเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยมันเหมือนกันหรอคำตอบก็คือเหมือนนี่ไงเนี่ยอันนี้ก็คือซิกมา yi ใช่ไหมพี่แค่ไม่ได้เขียนตรงนี้เฉยi เท่ากับ1ถึง n มันก็คือเอาเป็นผลรวมของทุกตัวนั่นเองนะคะ
ส่วนตัวนี้ซิกมา A กับ AN นี่เท่ากันหรอก็เท่ากันไงเพราะว่า A มันคือค่าคงที่ใช่ป่ะในเมื่อ A มันคือค่าคงที่ซิกมาของค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่อันนั้นคูณอยู่กับจำนวนจำได้เปล่าแล้วก็สุดท้าย2อันนี้มันเท่ากันหรอก็เท่ากันนะคะเพราะว่าค่าคงที่สามารถดึงออกไปหน้าซิกมาได้จำได้ปะมันก็จะกลายเป็น b ซิกมา x ปะจำไม่ยากเลยเนาะก็แค่จำว่าใส่ซิกมาเข้าไปทุกตัวก็จะได้สมการที่1ออกมาแล้วสมการที่2ล่ะคะมาจากไหนวิธีการจำนะคะว่าสมการที่2มาจากไหนเนี่ยให้น้องๆจำว่าหลังจากเราใส่ซิกมาเข้าไปแล้วถัดมาเราจะใส่ x เข้าไปหลังซิกมาทุกตัวค่ะใส่ x เข้าไปหลังซิกมาทุกตัวแล้วได้อะไรนี่เลยถ้าใส่ x เข้าไปใช่ไหมก็จะกลายเป็นซิกมา xi yi ค่ะใส่ x เข้าไปหลังซิกมาเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็นซิกมา axi ส่วนอันนี้ก็จะเป็นซิกมา bxi คูณอยู่กับ xi ก็คือ xi กำลัง2นั่นเองแล้วอันนี้นะคะก็จะออกมาเป็นสมการปกติสมการที่2เลยค่ะถ้าไม่เชื่อก็มาเทียบดูเนาะมันเท่ากันจริงหรือเปล่านี่เลยสำหรับก้อนแรกซิกมา xi yi เห็นปะตรงกันเนาะถัดมา a ซิกมา xi ตรงกันปะก็ตรงกันเนาะเพราะว่าค่าคงที่สามารถดึงออกไปหน้าซิกมาได้นะคะก็จะกลายเป็น a ซิกมา xi ตรงกันแล้วก็สุดท้ายอันนี้นะคะก็เหมือนกันเราสามารถดึง b ออกไปหน้าซิกมาได้กลายเป็น b ซิกมา xi กำลัง2ก็ตรงกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการจำสมการปกติอันนี้เป็นของสมการเส้นตรงถูกไหมสำหรับสมการของพาราโบลาแล้วก็เอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะก็จะใช้วิธีการเดียวกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงมันใช้ได้จริงหรอจำได้ไหมคะว่าสมการปกติอันแรกมันจะเกิดมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากการใส่ซิกมาเข้าไปทุกตัวใส่ซิกมาเข้าไปจะได้อะไรก็จะได้ซิกมา yi มีค่าเท่ากับซิกมา a บวกซิกมา bxi แล้วก็บวกซิกมา cx กำลัง2เสร็จแล้วก็ไปเช็คใช่ไหมว่าตรงไหมมาดูกันนี่ค่ะซิกมา yi อันนี้ก็ซิกมา a ก็จะมีค่าเท่ากับ an ถูกปะซิกมาค่าคงที่เนาะมีค่าเท่ากับค่าคงที่คูณจำนวนถัดมาซิกมา bxi ก็ b สามารถดึงออกไปได้ก็จะกลายเป็น b ซิกมา xi ก็ตรงกันเนาะอันนี้ซิกมา cxi กำลัง2ก็c สามารถดึงออกไปได้ก็จะตรงกับตัวนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วสมการปกติอันถัดไปล่ะจะเป็นยังไงวิธีการคืออะไรนะคือเราจะต้องเอา xi ใส่เข้าไปหลังซิกมาทุกตัวก็จะกลายเป็นซิกมาอะไรเอ่ย xi yi อันนี้ก็จะเป็นซิกมา axiอันนี้ก็จะกลายเป็นซิกมา bxi กำลัง2 xi คูณ xi เนาะก็จะกลายเป็น xi กำลัง2อันนี้ก็จะกลายเป็นแหละซิกมา cxi กำลัง3มาเช็คเนาะว่าตรงเปล่านี่เลยซิกมา xi yi อันนี้ก็ตรงกันเนาะแค่ดึง a ออกไปข้างหน้าก็จะตรงกันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะดึง b ออกไปข้างหน้าก็จะตรงกันอันนี้ก็ดึง c ออกไปข้างหน้านะคะก็จะตรงกันแหมดู amazing เนาะจำไม่ยากเลยแต่ว่าของพาราโบลามันต้องมี3สมการถูกป่ะเพราะว่ามันมี3ตัวแปรเพราะฉะนั้นอีกอันนึงจำยังไงดีอีกอันนึงนะคะมันจะเหมือนกันเลยเหมือนกับจาก1มา2อะ2ไป3เนี่ยเหมือนกันค่ะก็คือคูณ xi เข้าไปหลังซิกมาให้หมดลองมาช่วยกันคูณดีกว่า
คูณเข้าไปนะคะก็จะเป็นซิกมา xi กําลัง2 yi ค่ะเอา xi คูณเข้าไปเนาะมันก็จะกลายเป็น xi กําลัง2อันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยซิกมา axi กําลัง2อันนี้ซิกมา bxi กําลัง3บวกซิกมา cxi กําลัง4ค่ะแล้วก็เช็คว่าตรงไหมนี่เลยซิกมา x กําลัง xi กําลัง2 yi เป๊ะอันนี้ก็ดึง a ออกมาก็เป๊ะดึง b ออกมาก็เป๊ะดึง c ออกมาก็เป๊ะเห็นป่ะนะคะสำหรับวิธีการจำของสมการพาราโบลาเนาะมันจะเหมือนกันตลอดอะค่ะก็คืออันแรกอะก็จำว่าเกิดจากการใส่ซิกมาเข้าไปถูกตัวแล้วก็อันที่2อันที่3นะคะก็จะมาจากการใส่ xi เข้าไปเรื่อยๆทีนี้นะคะอันนี้คือของพาราโบลาถูกไหมเสร็จแล้วสุดท้ายของ exponential วิธีการก็เหมือนกันเลยค่ะของ exponential แต่ว่าของ exponential เนี่ยต้องจำไว้นะคะว่าเราจะสมการปกติเนี่ยจะมาจากสมการในรูปล็อกโอเคนะแต่ว่าวิธีการจำจะเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกก็คือใส่ซิกมาเข้าไปก่อนก็จะกลายเป็นซิกมาล็อก y i บวกอยู่กับมีค่าเท่ากับซิกมาล็อก a บวกอยู่กับซิกมา x ล็อก b ค่ะแล้วก็มาเช็คเนาะว่าตรงกันเปล่านี่เลยอันนี้คือเห็นไหมก็เป็นซิกมาล็อก yi เหมือนกันอันนี้นะคะเป็นซิกมาล็อก a a เนี่ยเป็นค่าคงตัวใช่ป่ะล็อก a ก็ต้องเป็นค่าคงตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นความจริงแล้วทั้งก้อนเนี้ยมันคือค่าคงตัวซิกมาของค่าคงตัวมันก็คือค่าคงตัวคูณอยู่กับจำนวนนั่นเองแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะคะคือ b เป็นค่าคงตัวล็อก b ก็ต้องเป็นค่าคงตัวถ้าเป็นค่าคงตัวก็แปลว่าสามารถดึงออกไปหน้าซิกมาได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือสมการปกติอันแรกแล้วสมการปกติอันที่สองล่ะคะก็เอา xi คูณเข้าไปหลังซิกมาทุกตัวเลยเนาะก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยซิกมา xi ล็อก yi อันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรซิกมา xi ล็อก a อันนี้ก็จะกลายเป็นซิกมา xi กําลัง2ล็อก b ค่ะซึ่งมันก็จะตรงกับอันนี้เลยเนาะนี่เลยซิกมา xi ล็อก yi อันนี้ก็ดึงล็อก a ออกมาหน้าซิกมานะคะก็จะกลายเป็นซิกมากลายเป็นล็อก a ซิกมา xi ตรงกันเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนี้นะคะก็เหมือนกันเราก็จะดึงล็อก b ไปไว้หน้าซิกมานะคะก็จะตรงกับตัวนี้เลยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการจำทั้ง3สมการมันจะเหมือนกันหมดเลยหลักการก็คืออันแรกใส่ซิกมาเข้าไปก่อนใส่ซิกมาเข้าไปทุกตัวเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูนะคะว่าสมการอันนั้นอะมีสมการปกติกี่สมการถ้ามีสมการเดียวก็ใส่ x รอบเดียวใส่ x เข้าไปหลังซิกมานะคะรอบเดียวแต่ถ้าแบบอย่างของพาราโบลาอย่างเงี้ยมันต้องมีสมการปกติเพิ่มอีก2สมการใช่ป่ะก็คูณเข้าไป2รอบค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการจำสมการปกติซึ่งต้องจำให้ได้นะคะหลังจากที่เราจำสมการปกติได้แล้วก็มาดูข้อควรระวังเล็กน้อยไม่เล็กค่ะใหญ่เลยสำหรับการพยากรณ์ค่า y คือตอนนี้เนี่ยเราหาค่าคงที่ได้แล้วใช่ไหมแปลว่าเราสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้แล้วแต่ว่าทีนี้
สิ่งที่เราต้องระวังนะคะก็คือสมการพวกนี้มันเป็นสมการที่ใช้ในการประมาณหรือพยากรณ์ค่าตัวแปรตามเมื่อทราบค่าตัวแปรอิสระนั่นก็คือถ้าสมมติว่าต้องการประมาณค่าเราต้องการประมาณค่าของตัวแปรใดอ่ะเราต้องให้ตัวแปรนั้นอ่ะเป็นตัวแปรตามแล้วก็ให้ตัวแปรนึงอีกอันนึงอ่ะเป็นอิสระเป็นตัวแปรอิสระเราไม่สามารถแบบสร้างสมการอันนึงมาแล้วทำสลับกันได้อ่ะงงไหมสมมตินะคะสมมติว่าเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้คือคะแนนวิชาฟิสิกส์กับวิชาคณิตที่เราทำกันไปตอนแรกสมมติว่าพี่ได้สมการปกติออกมาแล้วสมการสมมติว่าได้ฟังก์ชันที่แสดงความสัมพันธ์ของมันออกมาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะสมมติว่าเป็น y มีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยม x แบบเนี้ยแล้วสมมติว่าพี่สมการเนี้ยคือความจริงมันเอาไว้ใช้พยากรณ์ค่า y หมายความว่าพี่ต้องเอาค่า x มาใส่แล้วถึงจะไปหาค่า y ได้แต่ว่าสมการเนี้ยมันไม่สามารถใช้ในการพยากรณ์ได้ก็คือถ้าสมมติว่าข้อนี้พี่ดันอยากรู้ค่า x ในขณะที่พี่รู้ค่า y อยู่แล้วนะพี่ไม่สามารถเอาตัวเลขนั้นอะมาแทนค่า y แล้วแก้สมการหาค่า x ได้คือค่าที่ออกมามันจะไม่ถูกแล้วถามว่าพี่ต้องทำยังไงถ้าสมมติว่าพี่ดันต้องการพยากรณ์ค่า x คำตอบก็คือสร้างสมการใหม่ค่ะโดยที่สมมติใหม่หมดเลยมันจะกลับสมการกลายเป็นแบบนี้แทนพอกลับสมการแล้วก็ต้องหาค่าคงตัวใหม่แล้วถึงจะเอาค่า y อันนั้นอะมาพยากรณ์หาค่า x อีกทีนึงประมาณนี้นะคะสำหรับข้อควรระวังคือไม่สามารถสลับได้สมมติว่าเราสร้างสมการมาเพื่อพยากรณ์พยากรณ์ค่า y อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้พยากรณ์ค่า y เท่านั้นไม่สามารถเอาไปพยากรณ์ค่า x ได้ถ้าสมมติว่าอยากพยากรณ์ค่า x ต้องสร้างสมการใหม่โอเคนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถัดไปก็ไปดูตัวอย่างกันเลยว่าเราจะพยากรณ์ค่า y ได้ยังไงบ้างเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยหรือตอบ1ได้เองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลังหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ